กำลังมานะครับรถที่ล้อหลีกันประจำในทุกๆวันระหว่างรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นครสวรรค์กับรถเลี้ยว109กรุงเทพเชียงใหม่นะครับรถกำลังมานะครับ408เที่ยวล่องเชียงใหม่นครสวรรค์รถไปจอดที่สถานีคลองปรากฏทับกิจบึงบอระเพ็ดปากน้ำโพไปสิ้นสุดที่สถานีนครสวรรค์นะครับรถไม่ไปต่อกรุงเทพรถไปสิ้นสุดแค่สถานีนครสวรรค์เท่านั้นถ้าใครจะเข้ากรุงเทพนะครับต้องรอนั่งรถเลี้ยว108ประมาณ 5:58 รถมาถึงนะครับเด่นชัยกรุงเทพมีข่าวร้ายนะครับคือว่า109เพิ่งผ่านบึงบอระเพ็ดมาครับรถล่าช้า31นาทีครับนู่นนะฮะ408กำลังมาตอนนี้109รถเพิ่งผ่านสถานีบึงบอระเพ็ดมานะครับรถล่าช้า31นาทีนะครับรถน่าจะมาถึงตอน 19:35นี่นะครับแล้ววันที่408เนี่ยจะรอนานเป็นพิเศษนะครับสาเหตุทำไมถึงรอนานเพราะว่าตอนนี้รถเพิ่งผ่านสถานีรถไฟบึงบอระเพ็ดมาหลังจากที่รถผ่านบึงบอระเพ็ดเสร็จแล้วรถจะมาผ่านสถานีทับกิจคลองปรากฏแล้วก็มาจอดที่ชุมแสงนะครับผมจะพูด2รอบนะครับว่ารถจอดสถานีอะไรบ้างรอบแรกเนี่ยจะเป็นที่ว่าก่อนที่รถจะมาส่วนรอบที่2จะเป็นตอนที่ว่ารถออกไปแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากที่รถเลี้ยว109จอดชุมแสงเสร็จแล้วรถไปจอดทิ้งที่สถานีบางมุนาตะพานหินพิจิตรบางกระทุ่มพิษณุโลกพรหมพิรามหนองตมพิชัยนะครับชุมทางบ้านดาราท่าสักตรอนอุตรดิษฐ์ศิลาอาดเด่นชัยบ้านปิ่นแม่เมาะนครลำปางขุนตาลำพูนไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่นะครับซึ่งคาดการณ์นะครับว่าจะไปถึงเชียงใหม่ตอน4:34นาทีคาดการณ์นะครับหรือถ้ารถทำเวลาแบบจาก30เหลือ10เหลือ7:65หรือ1นาทีเนี่ยก็อาจจะตามเวลานะครับคือไปถึงตอน4:05นาทีก็ไปถึงในช่วงเช้ามืดนะครับหนึ่งเดียวในสายเหนือนะครับที่ว่าเป็นรถเร็วขบวนที่ว่าออกจากกรุงเทพตอน16:45ไปถึงเชียงใหม่16:05นาทีนะครับแต่ในเมื่อรถล่าช้ามาทุกวันเนี่ยบางทีไปถึง17:00นะครับไปถึงตอน18:00มั่งอะไรอย่างนี้นะครับนะถ้าจะไปนครสวรรค์ไปขบวนนี้ได้เลยครับ408เชียงใหม่นครสวรรค์เพราะว่าลงไปสุดที่สุดแค่สายนี้นครสวรรค์เท่านั้นรถ2พี่น้องนะครับ2พี่น้องจะมาเจอกันที่ชุมแสงบ่อยนะครับในช่วงกลางคืน408และ109ถ้าเบอร์ขออภัยขอตาที่ไปชุมแสงที่ไปชุมแสงบริการมีคำว่าส่งลงสนีชุมแสงควรตรวจสอบติดของอันตรายของท่านตามรถจากขบวนรถให้ถูกต้องได้ครับก็มีฝรั่งขึ้นไปด้วยนะครับที่สองเป็นรถเราติดเที่ยวกล้องที่408ด่านของบริการชุมสนีเชียงใหม่ไปทางสนีนครสวรรค์เชียงใหม่นครสวรรค์ครับโอเคถ้าเสียงนี้นะครับแปลว่า109ผ่านคลองปรากฏมาแล้วเบอร์รถเก็บเวลานะครับรถมาเร็วตอนนี้รถผ่านคลองปรากฏแล้วนะครับกรุงเทพเชียงใหม่นะครับรถผ่านสถานีรถไฟคลองปรากฏมาแล้วนะครับตอนนี้รถน่าจะช้าประมาณ29นาทีแล้วกันจาก31เหลือ29นะครับเพราะไม่รู้นะครับเป็นแค่การคาดเดานะครับนี่นะฮะที่มาของเขาว่ารถพี่น้องมาเจอกันนะครับระหว่าง408เชียงใหม่นครสวรรค์กับรถเลี้ยว109กรุงเทพเชียงใหม่นะครับตอนนี้
109ก็ผ่านสถานีรถไฟคลองบางกลดมาแล้วนะครับเรายังไม่เห็นแสงไฟนะครับรถเพิ่งผ่านมาไม่รู้นะครับว่าตอนนี้รถช้าเท่าไหร่แล้วโอเคแสงไฟมาแล้วนะครับ109กรุงเทพเชียงใหม่รถคันนี้ก็เป็นรถเร็วที่ว่านะครับขออภัยทุกวันเนี้ยโควิดมันก็หายแหละแต่ก็ต้องป้องกันตัวอยู่นะครับจะมีทั้งชาวไทยชาวฝรั่งนะครับหรือชาวต่างชาติที่คนไทยเรียกกันเนี่ยมาเที่ยวด้วยซึ่ง109เนี่ยคนจะแน่นทุกวันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวนะครับคนจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะก็จะเป็นทะเลหมอกนะครับสามารถขึ้น109ไปได้นะครับ109มีชั้นอะไรบ้างรถนอนปรับอากาศนั่งให้นอนชั้น2เตียงล่างเตียงบน2คันรถชั้น3นะครับรถชั้น3พัดลมแล้วก็รถนั่งชั้น2พัดลมนะครับนะวันนี้พระจันทร์สวยมากนะครับเมื่อคืนก็เป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคานะครับในวันลอยกระทงก็กำลังมานะครับ109กรุงเทพเชียงใหม่ตอนนี้รถจะผ่านตรงสอนออำเภอชุมแสงนะครับหรือที่ทำการอำเภอชุมแสงนะครับแล้วแต่คนเรียกแล้วเราก็จะผ่านเครื่องกั้นวัดโพหนองยาวนะครับเขาเรียกว่าสี่แยกวัดโพหนองยาวนะครับซ้ายขวาตรงไปนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายขวานะครับเขาเรียกว่าสี่แยกไม้กันยังไม่ลงนะครับรถเพิ่งผ่านสอนออำเภอชุมแสงที่ทำการอำเภอชุมแสงมาอยู่ที่เดียวกันนะครับโอเคเนาะ408ช้า2นาทีครับโอเคไม้กันกำลังลงนะครับ109กรุงเทพเชียงใหม่ตอนนี้เราก็จะผ่านสี่แยกวัดโพหนองยาวมานะครับรถเร็วเนี่ยถามว่าจอดทุกสถานีไหมมันก็ไม่เชิงนะครับอ่ะผมขอเรียงดีกว่าว่าเราจอดสถานีไหนบ้างอ่ะต้นทางครับกรุงเทพแน่นอนกรุงเทพสามเสนชุมทางบางซื่อบางเขตรักสี่ดอนเมืองรักสิอยุธยาชุมทางบ้านภาชีท่าเรือบ้านหมอลพบุรีขอเรียงก่อนนะครับกำลังนึกอยู่บ้านหมี่จันเสนช่องแคบ้านตาคีหนองโพนครสวรรค์ป่านน้ำโพชุมแสงวังกะเอ้ยขออภัยบางมุนาสะพานหินพิจิตรบางกระทุ่มพิษณุโลกโพรหมิรามกำลังลิ้นอยู่นะครับหนองตมพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าสักกรอนอุตรดิตถ์ศิลาอาสน์เด่นชัยบ้านปิ่นแม่เมาะนครลำปางขุนตาลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ครับนี่คือสถานีทั้งหมดนะครับที่รถเล่น109จะจอดอย่างที่ผมบอกนะครับว่าขาไปกับขากลับเนี่ยรถจะจอดไม่เหมือนกันอย่างเช่น109เนี่ยตอนที่เป็น109เนี่ยรถจอดช่องแคนะครับแต่พอเป็น102ปั๊บรถไม่จอดอย่างนี้นะครับไปกลับเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปกำลังมานะครับตอนนี้รถก็ผ่านเครื่องกั้นสี่แยกวัดโพหนองยาวมาแล้วนะครับอยู่ทางนู้นเลยแล้วก็จะผ่านตรงหน้าวัดคลองนนงนะครับบางวันเนี่ยผู้โดยสารจะขึ้นเยอะนะครับอุ้ยรองเท้าหลุดมีฝรั่งกับชาวไทยขึ้นมาเยอะมากนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับไม่ใช่ฤดูฝนไม่ใช่หน้าฝนแล้วก็จะมีหนาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ร้อนด้วยทุกวันครับแต่ถ้าหนาวสุดเนี่ยจะเป็นเดือนธันวาครับคนก็จะขึ้นเยอะเป็นพิเศษนะครับบางคนก็ไปกับครอบครัวบางคนก็ไปคนเดียวไปหาครอบครัวที่อยู่เชียงใหม่บ้างต่างจังหวัดบ้างเสียงปิดประตูนะครับแปลว่า408ใกล้ออกแล้วขอทราบจะเสนอรถในการจราที่2เป็นรถช่องสี่เที่ยวรอบที่408แล้วสมิตาให้ฟรีเที่ยวใหม่ไปทางสี่นครสวรรค์408นะครับจะเร็วจะยุติสมิตาจะมีความกังวลตามสี่โดยบริเวณปากน้ำโขงไปทางสี่นครสวรรค์จะไปพิจิตรกับพิษณุโลกเชียงใหม่นั่งรถเลี้ยว109ครับ408จอดชุมแสงเสร็จแล้วไปจอดทีมที่คลองบางกลดทับกิจบึงบอระเพ็ดป่าน้ำโพไปสิ้นสุดที่สถานีนครสวรรค์นะครับ
ครั้งที่เก้าสุดท้ายถ้าเราได้ที่เลขที่นั่งอะไรนะครับเราต้องไปหานะครับมันจะมีป้ายบอกอยู่แล้วนะครับโอเครถมาแล้วนะครับระวังเด็กด้วยเร่งเครื่องออกแล้วนะครับช็อตต่อช็อตครับโอ้โหนี่นะฮะสองพี่น้องมาเจอกันเอาสอบทางกระบวนครับ4150สุดยอดปปห.สีน้ำเงินนะครับคันที่1นะครับรถนอนมาดูป้ายนะครับกรุงเทพเชียงใหม่อาจเห็นไม่ชัดขออภัยนี่นะครับผู้โดยสารก็อาจจะเยอะในบางวันนี่นะครับคนแน่นเลยนะครับสุดยอดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเนาะคนก็จะเดินทางไปเชียงใหม่กันเยอะนะรอผู้โดยสารขึ้นนะครับรวมคลิปเดียวครับผมนี่นะครับวางชายราสูงนะครับให้ปิดง่ายนะครับเราดูป้ายชัดๆกันกรุงเทพเชียงใหม่เอาซอม4150ทางกระบวนนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยหัวรถจะได้ไม่เหมือนกันมีข่าวนะครับว่าหัวจากอุลตร้าแมนเนี่ย QSY ล็อตที่2นะครับเตรียมที่จะเติมน้ำมันแล้วนะครับแล้วก็มาทดสอบประมาณ 3-4 เดือนล็อตสุดท้ายล็อตที่3จะมาปลายเดือนกุมภาพันธ์66นะครับปีหน้าโอเคนะครับนี่ให้ดูผู้โดยสารจอดเสร็จแล้วไปจอดที่บางมุนนาสะพานหินพิจิตรบางกระทุ่มพิษณุโลกโพรหมิรามหนองตงพิชัยมีชาวไทยมุสลิมไปด้วยนะครับชุมทางบ้านดาราท่าสักตรอนอุตรดิตถ์ศิลาอาสเดชัยบ้านปิ่นแม่เมาะนครลำปางขุนตาลำพูนไปที่จุดที่เชียงใหม่นะครับโอ้ยคนแน่นทุกวันครับขบวนนี้สุดยอดครับโอเคพระจันทร์สวยมากนี่นะครับใครที่เราดูขบวน9-51นะครับเราดูในวันศุกร์ได้โอเคไปลงคลิปกันเลย